าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนสมบัติในหลุมปริศนาขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะไปข้างนอกกันนะฮะโอ้ถ้าเสียงผมแปลกไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคือนุ๊บเพิ่งตื่นนั่นเองนะฮะอ้าวหลุมอีกแล้วเนี่ยอ๋อแม่มันก็มาบ่อยเหลือเกินไอ้หลุมพวกนี้นะฮะโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าใต้หลุมนั้นเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่นะฮะแต่ก่อนที่ผมจะไปดูเนี่ยผมก็ต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนตัวใช่ไหมล่ะผมก็ต้องมีชุดกรอกแล้วก็ดาบนะครับผมแล้วก็ที่ขุดถามว่าทำไมเนี่ยเหรออ้าวเผื่อในวันนี้นะครับเราอาจจะไม่เจอศัตรูก็ได้เราอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่าอ้าวไม่ใช่นี่บ้านตัวเองละเราอาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่ามิดนะครับมิดอ่ะเป็นมิดกับมาถึงมิดนะครับมิดแต่ว่ามิดที่ผมว่าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะฮะแน่นอนนะครับว่ามันก็ต้องเป็นสมบัติเงินทองและพวกนี้นะฮะโอเคผมว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะโอเคไหนอ่ะเอาหลุมตรงนี้ละกันข้างน้ำพุนะฮะไปก็หวังว่าจะเจอมิดนะครับไม่อยากเจอศัตรูช่วงนี้อยากสงบอยากอยู่แบบสงบนะฮะโอเคตรงมาแล้วฮะเฮ้ยประตูบั๊กเหรอเนี่ยประตูบั๊กปะเนี่ยเดี๋ยวทำไมประตูเป็นบล็อกเพชรอ่ะไม่ขอลองทุบละกันเพื่อความแน่ใจเฮ้ยประตูไม่ได้บั๊กเหรอโหนี่อะไรนะครับเนี่ยอ๋อฮะปวดดีครับรออะไรอ่ะผมไม่สนใจหรอกบอกเลยอันนี้เป็นอันเบกกิ้งหนึ่งนะฮะสำหรับพิกแอคอันนี้ที่ผมเอนชานมานะฮะก็ขุดได้2บล็อกนะครับดูแลบิลิตี้ถึงจะลดไป1นะฮะสังเกตดูได้หรือเปล่าอ้าวมันลดทีละเรื่อยๆแล้วเหรอเนี่ยฮัลโหลขุดกันไปฮะเนี่ยมันจะลด2บล็อกอะเห็นไหมสังเกตดูจากขวาบนดีๆฮะว่าอันดูไดกิ้ง1เนี่ยถ้าเราขุด2บล็อกก็เท่ากับ1ดูแลบิลิตี้นั่นเองนะฮะก็ดีมากๆนะฮะจะได้ไม่ต้องเปลืองมากไงนะฮะไงก็หมดผมบอกเลยโอ้โหวันนี้มันน่าจะมากกว่า2กองแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเพชรกองนี้น่าจะประมาณสัก3กองเต็มที่นะฮะสามกองเต็มที่โอ้โหผมเห็นอย่างนี้ผมตื่นเลยเดียวนะฮะเราจะได้รวยเขาแล้วเราจะได้มีเงินสร้างตัวนะฮะเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนเจ็ดโลโอเคฮะโหเนี่ยขุดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเหลืออย่างน้อยดูลาบิลิตี้ของเราก็ยัง200นะฮะยัง200อยู่ยังไม่เป็นไหนนะฮะคุณผู้ชมกี่ชั้นเนี่ยโอ้เลย2ชั้นเหรอเฮ้ยผมว่าไม่น่าถึง2กองนะครับผมว่าเต็มที่น่าจะกองครึ่งหรือเปล่าเนี่ยจากที่ขุดมานะตอนแรกผมเห็นว่ามันเยอะมากไงแล้วมันค่อนข้างที่จะหนาด้วยนะครับไม่เป็นไรฮะกองเดียวผมก็ยิ้มแล้วยิ้มหวานเลยผมบอกให้โอ้โหคุณคิดดูครับเพชรกี่กองอะประมาณ9กองได้นะครับใช่ป่ะบล็อกเดียวมัน9บล็อกใช่ป่ะเอ้ยไม่ใช่9บล็อก9ชิ้นเออ9ชิ้นนะฮะ
ิดบล็อกก็90ชิ้นแล้วโอ้โหสภาพครับเอาไปขายได้แบบมันจะได้สักกี่ล้านวะเนี่ยไม่ได้ได้กี่ล้านบอกว่าน่าจะได้10ล้าน20ล้าน100ล้านเรียกได้ว่าสามารถซื้อบ้านซื้อรถใหม่ได้เลยนะครับคือมันเยอะเกินไปอ่ะเยอะจนไม่สามารถที่จะใช้หมดได้นะฮะผมว่าละอาจจะสร้างไม่ใช่ดิอาจจะใช้เงินได้หมดในชาตินี้อะไรเงี้ยแบบรวยจัดอ่ะน้องๆเอาไปซื้อนอกจากจะไปซื้อของมั่วซั่วฮะมันถึงจะหมดไปแน่นอนนะโอ้โหขุดมาขนาดนี้แล้ว199นะฮะแต่ก็ได้เยอะอยู่ฮะคุณผู้ชมโอเคผมว่าน่าจะ2กองนะครับสำหรับไอ้นี้นะครับ2กองเต็มที่เลยฮะไม่ได้เต็มที่หรอกเต็มที่ก็กองครึ่งอ่ะ2กองครึ่งนะครับผมว่าไม่น่าถึงหรอกโอ้แต่จะว่าไปแล้วมันก็ขุดไม่ได้เร็วอะไรขนาดนี้ขุดช้าอยู่นะครับสำหรับพิแอคเหล็กนะฮะก็ขุดได้นะเห็นละกองหน่อยนะครับ2กองครึ่งแล้วก็อีกกองนึงเลยละโชดไม่ได้โคตรเยอะเลยดูเยอะจัดเกือบจะหมดวะเนี่ยโอ้โหน่าจะ30นะครับน่าจะ2กอง30บล็อกแน่นอนโอ้โหรออะไรอ่ะ2 30กว่าแล้วดูฮะยังไม่หมดครับขนาดนี้แล้ว32 34 35 36เฮ้ยนี่มัน40เลยเนี่ยโอ้โหโอเคฮะก็เยอะมากนี่ฮะดูเอาไว้ฮะจึ๊บสองกอง40บล็อกนะฮะสำหรับหลุมมันนี้โอ้โหเรียกว่าโคตรเยอะนะครับจริงๆเยอะมากเก็บเลยแล้วกันนะฮะแล้วค่อยเอาไปทำอะไรอย่างอื่นนะครับโอเคฮะก็เสร็จกันไปแล้วไม่มีแล้วมากฮะสำหรับวันนี้คนกากก็ขอตัวนอนหลับฝันดีก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะคนเทพวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะฮะวันนี้นะครับเหมือนเดิมเราจะไปสำรวจหลุมกันนะฮะว่าจะเจออะไรในวันนี้แต่ก็แอบหวังไว้ว่าน่าจะเจอสมบัติมากกว่าสิ่งมีชีวิตนะฮะเพราะอะไรเนี่ยเหรอช่วงนี้ผมช็อตน่ะพวกชื่อช่วงนี้ผมช็อตเว้ยผมก็อยากจะได้เงินแล้วพวกเนี้ยใช่ป่ะนะฮะโอเคผมคิดว่าเราต้องขุดบล็อกก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นบันไดลงไปนั่นเองแล้วก็ขึ้นมานะฮะขุดสัก15ก็ได้3 7 12ประมาณ3บล็อก4ก็ได้พอแล้วโอเคนะฮะคือไม่ลงไปไปโอเคฮะประมาณนี้พอแล้วอ่ะอ้าวปรากฏว่าเป็นสมบัติอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยฮะเป็นบล็อกมรกตหมดเลยใช่ป่ะเนี่ยอ่ะขุดดีรออะไรอ่ะผมบอกเลยว่าสบายสบายฮะสำหรับที่ขุดนี้อันเบกกิ้ง1นะครับแต่เป็นบล็อกเพชรนึกสภาพครับถ้าเป็นอันเบกกิ้ง3นี่แบบโอ้ทนทานจัดเลยอ่ะนั่นแหละโอเคนี้ก็ทนทานแล้วมั้งเนี่ย1 2นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ลดยากอ่ะหลอด durability นะฮะโอเค
คผมให้กองนี้ประมาณสัก2กองครึ่งแล้วกันเพราะว่าเยอะมากนะครับ2กองครึ่งแล้วมันเป็นบล็อกนะมันไม่ใช่แบบเป็นชิ้นมรกตเฉยๆอ่ะโอ้โหเป็นบล็อกด้วยฮะแล้วคิดลองคิดดูว่าเอามาคราฟเนี่ยโอ้โหรวยอ่ะเอาง่ายๆฮะรวยแน่นอนเป็นมหาเศรษฐีได้เลยนะฮะผมจะบอกให้สามารถมีบ้านมีรถมีบ้านมีรถกี่คันก็ไม่รู้นะฮะบ้านอาจจะไม่ใช่บ้านแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรบ้านแบบคฤหาสน์อะไรพวกนี้ฮะที่แบบใหญ่ๆโอ้โหแบบราคาหลายสิบล้านร้อยล้าน50ล้านเรียกได้ว่าโคตรเพอร์เฟกต์เลยนะฮะแต่ว่าบ้านน่ะมันไม่จะเป็นหรอกเว้ยเพราะอะไรเหรออยู่กัน3คนไงแต่บ้านหลังใหญ่โตผมก็ว่ามันแปลกๆนะครับผมจะบอกให้แบบบ้านแบบหลังเท่าปราสาทอย่างเงี้ยแต่แม่งอยู่กัน3คนมันก็ยังไงอยู่นะฮะก็อยู่หลังนี้แหละดีแล้วแต่เงินเนาะอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นซะมากกว่าครับอาจจะเอาไปซื้อรถอะไรพวกเนี้ยซื้อรถซื้อมอไซค์อะไรพวกเนี้ยซื้อรถเก่งนะครับมอไซค์ก็พวกบิ๊กไบค์ตัวพันอะไรพวกนี้ฮะที่มันราคาสูงๆหรือไม่ก็มอไซค์แนวเขาเรียกว่าอะไรแนวสกูตเตอร์ออโต้แล้วพวกนี้ฮะแล้วก็มาแต่งฮะอะไรพวกนี้นะครับพอซื้อรถเสร็จก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเงินมันเยอะเกินที่จะใช้ได้อะเยอะเกินที่จะใช้หมดอะอะไรอย่างเงี้ยฮะน่าจะเก็บไว้แหละเก็บไว้ให้ลูกให้เมียนะฮะลูกอยู่อะไรบอกพ่อเดี๋ยวพ่อซื้อให้ลูกพ่อเดี๋ยวสายเปพอดีพ่ออ่ะรวยจัดๆเลยอ่ะรวยจัดๆเลยเข้าใจป่ะนั่นแหละฮะโอ้โหจบหมดแล้วเนี่ย1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6ประมาณอีก10ก็น่าจะ19นะผมว่าว่าน่าจะ19นะฮะ2กอง19นั่นแหละฮะ13 16 17 19โอเค19จริงด้วยฮะอ่ะขึ้นไปเลยดีกว่าโอเคฮะที่เหลือก็อุดไว้เลยนี่โอเคครับก็นี่แหละฮะเดี๋ยวลองมาคราฟดูว่าจะได้เต็มไอ้นี่หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่ารวยจัดๆเลยฮะสำหรับวันนี้โอเคเก็บเลยดีครับรออะไรอ่ะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับในวันนี้นะฮะเราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่าหลุมปริศนากันนะครับว่าเราจะเจออะไรข้างในฮะหวังว่าจะไม่เจอตัวอะไรเกลียดที่จะโซ่มันแล้วแต่ถ้ามันมีก็ให้มันมาแต่ว่าผมเตรียมที่ขุดไปด้วยเว้ยเผื่อจะเจอบางอย่างที่มันไม่ใช่ไงที่มันไม่ใช่สิ่งชีวิตนะฮะโอเคขุดไปหนึ่งไหนๆก็เป็นที่ขุดแล้วใช่ปะเอาเป็นหินแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจมานั่งขุดดินครับไม่มีพัวฮะเอาสัก15แล้วกันโอเคขุดแล้ว โอเคฮะโอเคอ้าวเจอสมบัติจริงด้วยอ่ะโคตรดีรอเลยครับสมบัติกองอยู่ตรงหน้าขนาดนี้โอ้เป็นทองเลยครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่า
จะเป็นทองเพชรหรือมรกตก็มีมูลค่าสูงทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องโดเลยครับรออะไรอ่ะโดเลยแต่ผมคิดว่าของพระเจ้าไม่น่าเจออะไรอย่างนี้หรอกผมว่าพระเจ้าน่าจะโดนชัดจัดหนักมากกว่าอาจจะเจอสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่แข็งแกร่งมากกว่าที่เราเคยเจอก็เป็นได้นะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นแหละโหถ้าเกิดว่าเอาของทุกคนมารวมกันแล้วไปขายนะโอ้ยพันล้านบอกเลยงานนี้มีเงินเป็นปึกๆ เป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโอ้โหตัวเลขมันช่างมากมายเลยโอ้โหผมบอกแล้วว่าแค่เงินล้านหนึ่งนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะนี่แม่ง10ล้าน20ล้านโอ้โหเอาแค่20ล้านนี่แม่งก็เยอะมากแหละเยอะมากพอแล้วนะครับบอกเลยจริงๆนะฮะเดียวกองหนึ่งแล้วหรอไวจัดผมตีไปเลย2กองนะครับตรงเนี้ยตีจำนวนนะ2กองครับ128บล็อกทองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอามาคาบมาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะฮะนั่นแหละเดี๋ยวรู้เลยเลย2กองนะครับตอนนี้2กอง10บล็อกแล้วกันเนี่ยสองกอง10 18นะครับ19ฮะโอเคฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ต่อขึ้นไปเลยฮะรออะไรล่ะช็อตนี้รออะไรต่อขึ้นไปเลยโอ้ยเลยนี่ประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้จำนวนเท่าไหร่นะฮะจำนวนทองต่อชิ้นนะครับของคาร์ดอยู่นี่เฮ้ยนี่โคตรเยอะเลยฮะคุณผู้ชมดูดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1321กองฮะเรียกได้ว่าโคตรเยอะครับรวยแล้วฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวเอาทองไปแลกเงินแล้วก็ไปช้อปปิ้งก่อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีฮะพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับโอเคฮะในวันนี้นะครับเราจะไปดูหลุมปริศนากันนะฮะได้ยินข่าวมาว่าทั้ง3คนนี้เนี่ยคนเนี่ย3คนเนี่ยนะครับได้สมบัติหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าของผมจะได้หรือเปล่าฮะโอเคโอ้โหแม่งนี่ไงสมบัติตัวเบลเลอร์เลยฮะบิ๊กชักกี้อย่างงั้นเหรอโอ้ตัวมันใหญ่กว่าเจ้าอยู่น่ากลัวเฮ้ยมันมองหน้าวะเฮ้ยมันมองหน้ามองเหรอมองหน้าไอ้หนุ่มฮะโอเคพระเจ้าต้องจัดชุดใหญ่ให้เขาแล้วแหละตัวนี้มีชื่อว่าเมียเราดาเมจสัก 1,000 ไหม 1,000 โอเคตายแล้วผมคิดว่าผมจะไม่ลบหลุมพวกนี้ออกเลยนะครับถามว่าทำไมเหรอลบทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็มีเออขี้เกียจลบแล้วช่างปล่อยไปครับผมบอกให้เดี๋ยวผมจะซ่อมให้ด้วยหลุมพวกนี้เอาดิเออนั่นแหละผมขี้เกียจมานั่งลบแล้วเอาไว้เงี้ยนะฮะเผื่อใครเผื่อมันอยากจะทำอะไรก็ให้มันทำไปเนี่ย
เกลียดที่เกลียดลบแหละจริงๆพูดจากใจเลยนะฮะเดี๋ยวซ่อมให้ด้วยเอาดิถ้าหลุมเสียหายอะไรนะฮะลบทิ้งไม่ได้ลบทิ้งโอเคเมื่อกี้ผมพังประตูใช่ไหมได้เดี๋ยวซ่อมให้หนุ่มเดี๋ยวมันก็มีขี้เกียจซ่อมแล้วไอ้ขี้เกียจลบแล้วนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับในคลิปนี้ก็มีตัวบิ๊กชักกี้นะฮะแต่โชคดีที่ไม่มีที่3คนนั้นไม่เจอครับถ้าเจออาจจะไม่รอดนะฮะเพราะว่าเลือดมันเยอะมากเลือดมันเป็นหมื่นเลยนะครับคุณผู้ชมโคตรเยอะนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ